ครับพ่อแม่พี่น้องยังอยู่กับมอมมีอีสานที่เก่าครับก็ยังอยู่กับไล่ผู้ตะวันนี่เก่าครับเป็นคลิปหลายคลิปหลายพี่น้องกันไล่เบิ่งเอาด้วยครับตัวคลิปนี้สิให้เราพามาเบิ่งอย่างดีล่ะเบิ่งคูนาคันเทนานี่ครับคันเทนาเรามีชีวิตคือคันเทนามีประโยชน์มันบ่ยะอ้ายครับผมครับยะอ้ายเสรีคือเก่าด้วยครับครับผมปันเอียงเกาะมันหนองยามาครับตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเฮานี่แหละเกษตรคนดังของอำเภอบ้านแท่นนี่เนาะมื้อนี้ก็นําเสนอดอกกระเจียวครับผมมีอย่างแน่ก็เทนาทองคําครับผมมีเทนากินได้เนาะครับผมอันนี้ดอกกระเจียวหวานนะครับกระเจียวหวานแมนกระเจียวหวานเอาทุกอย่างเฮาก็ปลูกไว้ล่ะเฮาก็หานี่บ่มาปลูกไว้ที่ปลูกไงครับดูครับนี่ชมไปเลยเฮาอ่ะนี่อย่างแม่คุณนะบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อสวนโค้งหนองน้ํานี่เบิดเด้อพี่น้องไล่เบิ่งหยังแต่เฮ็ดนี่ล่ะครับวันเกิดบ่ทันเกิดครับยังว่าผู้บ้านเฮาก็ยังทันเกิดเลยรออยู่นี่ครับพอดีมาไทยเราเก็บเฮ็ดพี่น้องเบิ่งจักคิดอยู่เนี่ยพี่น้องแม่นอยู่ครับอยู่กันหน้ามาเก็บเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฤดูบ่เก็บมีผลไม้อีหยังครับบ่มีต้นยางต้นหมากอีหยังนี่พวกหนาวต้นมะฮอกกะนี้ครับมาฮอกกันนี้ก็ปลูกติดกันเลยครับพวกลิ้นฟ้าเต็มไปหมดเฉพาะมันยังแนวบุมักซีดาร่วมๆกันไปคันเทนาบ่แม่นธรรมดาเด้ครับกว้างบ่แม่น4เมตรพุ่นบ่กว้าง6เมตรครับ6เมตรพุ่นเลยเนี่ยครับกว้าง6เมตรทุกอย่างอยู่นี่มันก็กว้าง6เมตรบ่ได้เฮ็ดเพราะครับจับ6เมตรไปเลยวางแผนมาแล้วบ่ปลาบ่กุ้งเด้พี่น้องครับผมกามแล้วก็สิได้จับบ่ได้ทยอยจับแล้วมันบ่ครับทยอยจับกินแล้วพี่น้องครับสนใจก็ค่อยมาเบิ่งในเพจในเฟซแล้วโหลดครับครับผมตะวันทางที่ผมก็ลืมถามเบอร์โทรเรานี่ก็เป็นลําใหญ่นี่เป็นไม้ปลาเก่าบ่นี่ไม้ปลาเก่าครับไม้สะแบงไม้สะแบงเอาปลานี่คือดากับพันไทยด้วยนี่โบราณด้วยบักสิดาขี้นกวันแท้วันเฮาล่ะแซ่บเด้แซ่บมันเป็นสมๆดีนกก็ได้กินนกก็ได้กินคนก็ได้กินอยู่ป่าต้องมีอาหารแม่นนกสัตว์ป่าบางหนาวบ่เขียบแล้วก็ดูแลด้วยสะอาดด้วยพี่น้องคันหน้าฝนนี่แหละครับหน้าฝนนี่มันเขียอีหยังมันมักแปบมักแปบหรือถั่วแปบเฮานี่เออนั่นล่ะแม่นอยู่เอาไปไว้ถ้าไปซุปนะครับนี่บ่แม่นหน้ามันสิมีได้เขียมันถ้าได้เป็นหมากถ้าได้เป็นดอกซ้ำแนวกินพี่น้องคันอยากกินเองต้องปลูกเองที่ล่ะครับนี่เบิ่งเอาอันนี้กล้วยหอมทองของแท้เมื่อกี้ว่าผิดขอจานที่ทํามั่นใจได้ครับมั่นใจได้เลยเพราะว่าเฮาบ่มีสารเคมีลงอยู่แล้วชัวร์เป็นปลูกใครที่เพิ่นว่าปลอดสารพี่น้องก็จะไปเสียเพิ่น 100% หลายก็ล้างดีๆนี่แม่นล้างซะก่อนดีกว่าครับไปสัมผัสมาบางสวนบางยังก็หลายเด้พี่น้องครับเบิ่งออกกล้วยหอมทองที่ใครในหั่งเมื่อละ40บาทบ่ครับแม่นมาซื้อเจ้าจริงจักบาทซื้อผมบีได้10บาทโอ้กําไรหลวดนี่เด้น้ําหมักน้ําหมักครับผมน้ําหมักเอามาหดต้นไม้นี่แหละครับโอ้มันงามแน่เนาะแม่นครับมันงามเอาอันนี้เอาหัวปลาครับหัวปลาเอาหัวปลาที่เฮากินแล้วนี่ล่ะหรือปลาตายปลาหยังก็มาครับผมพวกเก็ดพวกหยังครับอันนี้เป็นปลาดอกกระเจียวอีกมันสิเป็นสวนปลากระเจียวครับผมครับเพิ่นกําลังคิดพร้อมเด้พี่น้องครับนี่นี่ซ้ําเนี่ยเพิ่นเอาไปขายเจ้าก็บ่ขายนะเจ้าปู่ไว้ถ้าเบิ่งซื้อติเนี่ยมีคนพาผมหลายอยู่ปู่ไว้ถ้าเบิ่งติเพิ่นว่าจังซี่แหมกินดิบก็ได้เด้ครับนี่เออกินเพิ่นเอาซ้ํานี่ได้ขายลองดึงมื้อนูผมก็บ่เคยกินจังเทื่อเจ้านั่นล่ะเป็นคนกินมาแล้วมันหวานๆปัดๆหวานๆส่วนหลายก็เตี้ยส่วนหลายก็เพิ่นก็บว่าผมอยู่ว่าเตี้ยมันสิดึงวิธีการดึงเพิ่นก็มีบอกเด้ดึงปัดออกเลยนะจับ2อันแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอ๋อมันสิเป็นของมันผมเป็นคนที่มักปลูกแล้วบ่ใครกินปานใดอ๋อวางสินี่ตามตลาดเขาก็แม่นปลูกซั่นมากปลูกอย่างเดียวแม่จะไปขายนี่ครับอันนี้บักม่วงกะบักม่วงอย่างคือมายามนี่ท่านบักม่วงโชอันนั้นมันหนองโกไว้ติมันบ่แม่นมันเป็นชุดที่2แล้วอ๋อม่วง3ฤดูแม่นเต็มหมดครับผมบ่มีบ่มีรสชาติเว้ยมันเป็นแต่ว่าถ้าสุกมันหวานดีเด้มันมีแต่กรอบซื่อๆมันบ่ได้สมได้เปรี้ยวคือมะม่วงแม่นๆๆมันแต่ก็พอแก้ก็หายได้อยู่ถ้าสมเขียวยามนี่อันนี้ผักอีลอกอีลอกอีงอมครับขายได้ทุกอย่างขายได้ทุกอย่างผมก็เอามารวมกันไว้ฮ่าๆเป็นแถวเป็นแนวมองนอนเว้นก็มีพอมองนอนเว้นก็มีจริงแล้วมี3สายพุ่นได้ปลูกบัดปลูกแต่ขาต้นทันนี่ก็เบิดเท่าใดแล้วนั่นครับเอาของของเองได้ซื้อมาที่แรกของ
ซื้อไม้ที่แรกอ่ะ 2-300 บาทครับทีนี้ก็เลยขยายมาเรื่อยๆเฮาก็ขุดขยายไป 3-4 ปีแล้วบ่รู้พี่น้องครับต้องไปใช้ล็อกแม่นบ่ครับตัวนี้เห็ดเกิดแล้วเด้เห็นเห็ดนี่เกิดแล้วแต่ว่าฤดูปีที่แล้วเนี่ยเกิดหลายแต่ว่าปีนี้บ่มีจักดอกบ่แม่นเป็นน้ําเอาดอกให้เกี่ยวมาปลูกปุ้ยบ่แม่นดอกมั้งพอได้แก้ขัดอยู่แก้บ่ได้ขึ้นอยากกินมะม่วงมายันนี่อ่ะบ่ได้ทาดดอกครับนี้พุ่นน่ะอีงอกอีม้วงก็มีทุกสายพันธุ์ตาบัวนี่ครับหนองกุ้งแล้วที่ผมไปถ่ายคลิปแล้วพี่น้องไปเบิ่งเด้อครับกุ้งกล้ามกามสายแรกของแถบนี้พุ่นล่ะครับพอบ้านเฮาสิบ่ค่อยฮิตกันบ่ค่อยฮิตกันบ่ค่อยเลี้ยงกันเพิ่นว่าเลี้ยงบ่ได้สิเลี้ยงได้อยู่แต่เฮาต้องเข้าใจในระบบนิเวศของเขาสินะมาศึกษาดูงานที่ผมถ่ายมาทั้งโขกหนองนาทั้งบ่อป่าบ่อกุ้งนี่ก็หาเบิ่งน้ําเลาได้ครับมาศึกษาวิธีอย่างรวบลัดคือเราบ่ต้องร้องผิดร้องถูกครับเพราะว่าเราศึกษามาแล้วเป็นปีแล้วเนาะครับผมรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นแล้วจนเราประสบผลสําเร็จแล้วสิจับไข่แล้วพี่น้องต้องมาพลาดตอนสิจับไข่จังได๋วันนาเราว่านี่ล่ะตรงนี้ล่ะผมหนักใจอยู่เนี่ยว่าจับจังได๋ดีสิแม่นได้พี่น้องเพิ่นบ่มันต้องสะไอ้แห้งเบิดเลยแม่นกุ้งมันบ่ทอกันแล้วว่ามีตัวเล็กตัวน้อยตัวรอดตัวบัดนี้เฮาสิเอาอีหยังลากก็บ่ได้เพราะมีบัวหลายแม่เป็นคันเทนาเป็นสวนปลาสิมีปลาล้อมรอบไปเบิดเป็นคูสะก็ได้เนาะเว้าครับเป็นคูสะก็ได้มันใหญ่เกินที่เป็นคันแท้พี่น้องมันที่เป็นอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งมาถ่ายยางชมบรรยากาศไว้ถ่ายเป็นคลิปไปซื่อๆนี่แหละครับนี่ถ้าพี่น้องเกิดไอเดียคือเรานี่โครงการปลูกครับสวนปลาแล้วก็สิได้กินเห็ดภายในอนาคตนี่ล่ะเพราะเราได้กินมาหลายรอบแล้วกินมาหลายรอบแล้วเปียปีนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันบ่ขึ้นแม่มันไม่ขึ้นเลยพุ่นน่ะครับอยู่ผู้ก็บ่มีคือกันโอ้มันเป็นน้ําปีมันเนาะมันเป็นน้ําปีพันดีแท้ครับแม่นอยู่ฝนตกมาทีนึงก็หายไปตั้งโดนสินะรอบนอกแล้วสิเป็นไม้ใหญ่ทั้งเบิดเด้ครับเป็นไม้กัดลมเนาะแม่นบ่ครับผมจากปลาไว้เพิ่นแม่นเสียครับเดี๋ยวว่าไม้หยังต้องไม้หยังดูบักใหญ่อันนี้ที่ปีที่ครับครับอันนี้ต้นตะเคียนตะเคียนครับโอ้ที่มีเจ้าแม่นบ่นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะโอ้ตอนนี้เพิ่นอยู่บ่เนี่ยบ่อยู่บ่อยู่เพิ่นหนีแล้วบ่ทันไงเพิ่นเลยบ่มาแม่นๆเพิ่นถ้าได้มาสิดอกมงคลให้ไร่นานแม่นอยู่ดอกสิได้บอกเลขบอกโชคบอกลาภเนาะครับผมโอ้เคยเห็นแต่เพิ่นออกข่าวฟังอยู่ในน้ํามันก็เห็นโตแท้นี่พี่น้องต้นแท้ๆแต่มาเห็ดนี่มาเกิดเด้เห็ดคิดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้มาเกิดเพราะว่ามันเป็นต้นที่เห็ดตะไคร้เกิดดีมากครับผมอยากให้เพิ่นเอาไปปลูกไว้เนี่ยถ้าปลูกบ้านนึงคือหรือนานึงเนี่ยเพิ่นสิปลูกจัก4-5ต้นเนี่ยเพิ่นจะกินเห็ดบ่ไหวเลยนะเพิ่นก็ย่านเนาะฟังแต่ว่าตะเคียนเตียงเนาะแม่นๆผู้ลางคนก็บ่ให้เขานะให้เขานาเลยเด้แต่ว่าผมอยากปลูกหลายกว่านี้อีกครับเป็นผมนะผมที่ปลูกไว้แล้วตะเคียนยักษ์ตะเคียนทองตะเคียนต้นนี้เจ้าครับมันถือกินยาให้อ้อยเพิ่นบ่มันบ่น่าสิแม่นดอกเพราะว่าโซนที่บ่มียาก็ก็บ่ขึ้นคือกันเฮ็ดอ่ะก็บ่เกิดคือกันพี่น้องเบิ่งมาให้เรานี่ย่างได้เบิดมื้อแล้วพี่น้องย่างจนขาลากย่างจนเมื่อยเบิ่งเอาย่างชมบรรยากาศกินลมธรรมชาติวิวสบายครับกินสบายสบายเป็นหน้าแล้งนี่น่ะเป็นในหน้าแล้งใบไม้ล้นเบิดใบไม้ล้นหมดเลยเฮาก็เอาใบไม้นี่ล่ะมาใส่ให้ใส่นาเฮาใส่ให้นี่ล่ะแม่นไปให้ป้าไหวเดินบ่มาบ่บ่มาดอกเฮาป้องกันพ่อพร้อมผมหาเห็ดก่อนเพื่อมันมีเห็ดอันนี้เห็ดปวกครับเห็ดปวกตัวนี้เห็ดปวกเกิดครับมีผลเห็ดปวกเกิดทุกปีนี่จะหลายมากแต่ว่าปีนี้บ่ออกเลยอ่ะบ่ออกให้ผมเลยบ่ได้ออกคลิปแต่แค่เนี่ยแม่นอยู่คือบ่มาโชว์เด้อบุใกล้ป้าไหวบ่แม่นเพิ่นมาใส่ปุ๋ยไว้เพิ่นเก็บก่อนคือบ่อุ้ยโอ้แม่นดอกแม่นอยู่มันใกล้ๆเพิ่นล่ะน้ำไปเบิดแล้วพุ่นน่ะระบบน้ำทั่วสวนเลยครับ18 ไร่คือระบบน้ำอยู่ใต้ดินอยู่ถึงดินแต่ระบบน้ำอยู่วางไปใต้แล้วพุ่นครับระบบน้ำนี่ผมซื้อนี่มาจากชลบุรี46,000ระบบน้ำท่อ46,000ครับเฉพาะท่อเดียวเนี่ย46,000กว่าบาทบ่แม่นบ่แม่นบ่เป็นหมูเลยล่ะแม่นแม่นมันก็ลงทุนเทียเดียวเนาะลงทุนเทียเดียวครับแม่นเฮาก็ปล่อยมันเลยครับพี่น้องอันวางขังไว้ที่แล้วก็ยิงยางอยู่นํากันตลอดล้นบ่แม่นโอ้ยจนเฮาตายพุ่นล่ะได้ลงใหม่ลงใหม่ใหญ่ไว้แล้วแม่ครับแม่นมันพอระบายน้ําหรือพอบังใหญ่พี่น้องถ้าระบายน้ําคือน้ําถ้ามันน้ําล้นมาเฮาก็ระบายไปของเพิ่นไปเฮาหายังไปกั้นไว้บ่ให้กั้นปลาออกทํานาครับเลี้ยงปลาในนาข้าว
ขอบของเฮาก็มีผลไม้ผักหวานโหกหกมันจืดมันเปียกไปหมดปลูกแล้วมันบ่ได้เป็นหน้าฝนหน้าฝนมันปลูกบ่ได้แม่นแต่ว่าเห็ดพอเกิดอยู่เห็ดพอเกิดอยู่ครับแม่นแล้วต่อไปก็สิเป็นอุโมงค์สวยๆแล้วตัวนี้แม่นสำหรับธรรมชาติเลยมายังสูดกินไอพี่น้องสูดอากาศบริสุทธิ์นี่จากไอ้ความวุ่นวายกับมาพักตรงนี้ก็ถือว่าโอเคดิได้มาชาร์จแบตได้กลับไปสู่กับงานมั้ยมองให้มองพักหลายอยู่นั่งมองได้มีมองได้กันนั่งแม่นเตียงใหญ่มานอนมาพักอยู่นี่ได้ลินได้มาทยอยมาอยู่นานหลายคนแล้วเนาะครับผมพวกหน้าเพิ่นก็มาแล้วชมบรรยากาศบรรยากาศสบายๆชายทุ่งชายนามีวิวภูเขาพร้อมอย่างน้อยสิบ่เฮ็ดเป็นร้านกาแฟนั่งเบิ่งภูเขาซะบ่ยายนี่นี่ล่ะสิเป็นคิดในอยู่ในคิดนี่ล่ะพี่น้องพุ่นน่ะเถื่อเลื่ออยู่ว่าพอเรามาทางนี้แล้วเด้ครับนี่ครับก็มีจุดขายเป็นธรรมชาติของเราที่เรานี้เรามีขึ้นพี่น้องกว้างใหญ่ไพศาลอย่างน้อยคั่นมันบ่มีข้าวนาแล้งเราก็สิเฮ็ดนาปังไว้เป็นร้านกาแฟแม่นบ่ครับผมคั่นมันมีสีเขียวนี่มันก็เบิ่งงามตาแม่นเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดสลาเฮ็ดกระต๊อบลงไปในน้ำนี่ก็โอเคอยู่ภูเขาไปเฮ็ดโน้นๆพุ่นก็ได้เนาะครับแม่นได้เบิดภูเขาน้อยเดียวซั่นล้วนนี่แม่ครับวิวภูเขามันขายได้เด้มันบ่จะว่าโอ้ยพี่น้องซั่นนี่มาเทียบลบบักหลายโอ้เฮ็ดแปลนนี่เฮ็ดผู้เดียวแม่นบ่ครับนี่อันนี้แม่เราเฮ็ดครับโซนนี่เราแม่เรามันนั่งเฮ็ดก็แก๊กๆกับพ่อเราเฮ็ดมันก็เปลี่ยนเองแม่นบ่แม่นแล้วก็มีเสียมหน่อยเรามาเฮ็ดก็แก๊กๆไปทุกวันบ่แม่น100มัน6แล้วคนมาเฮ็ดแม่นอีกอย่างมันเป็นป่าใหม่แล้วข้างใต้มันก็สิบ่ใครมีหญ้าปานใดบ่มาเคียบหน้ามาเคียบหน้าหน้าบ่เคียบฤดูบ่เคียบเด้บ่เกินพอเดือนก็สิได้เก็บแล้วพุ่นน่ะครับพุ่นน่ะครับป่าบัวในนาข้าวอันนี้เราเลี้ยงปลาเด้พี่น้องแต่ว่าเราบ่อาบน้ําใส่ดีๆถ้าเราอาบน้ําสักเขาซื้อเลี้ยงปลาในนาข้าวปล่อยเขาให้มันแตกกอกันอ้าวชมบรรยากาศทั่วสวนแล้วเอาไว้ซ้ํานี้ละนะอ้ายเนาะครับในต่อไปค่ะได้มาอัปเดตอีหยังเราค่ะมีเห็ดมีปลาอีหยังก็ค่อยสิมาเบิ่งเราเรื่อยๆดอกพี่น้องเพราะว่ามันใกล้ที่รถจั่นมาบัดเดียวก็พอแล้วก็ฮอดแล้วแม่นบ่ไกลๆแล้วของเรามีบ่ครับผมไปครับใครอยู่ได้เบิดมื้อล่ะพี่น้องใครอยู่เบิดมื้อย่างจนเมื่อยครับเนี่ยแล้วโค้งพี่น้องฮอดเอาไปพ้อกันในโอกาสต่อไปเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ